Welcome to FeedPod แตกลายไอดอลซีซั่น2มาไงอ่ะใครอ่ะขออีกได้ก่อนนะงงก็พอเธอดีทั้งนั้นสวัสดีครับมาแล้วครับนี่คือแตกไล่ไอดอลสองนี่แหละมาซีซั่น2นะ EP แรกเรียบร้อยไปแล้วใช่เปิดตัวกันไปใช่นะขึ้นซีซั่นใหม่นะครับอย่างที่บอกไปว่าในซีซั่นนี้เรามี10วงที่เราจะพูดกันซึ่งแต่ละวงเนี่ยเราก็จะเป็นวงที่เราสามคนเลือกกันมาแล้วนะเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องวงที่เราอยากพูดคัดแล้วคัดอีกนะคัดแล้วคัดอีกไม่ใช่ช่อง7ก็ตัวเลยคือโป๊ะอย่างวงแรกวันนี้นะครับวงแรกวันนี้เป็นวงชื่อว่า Black Dolls หรือที่ภาษาเราจะเรียกว่าตุ๊กตาสีดำไม่นานก็เช้านะครับใช่ฮะอ๋อนั่นทะเลอันนั้นทะเลเหรออ๋อโทษๆถึงโป๊ะอันนั้นทะเลนะครับโทษทีอ่ะและแน่นอนครับคนที่จะเป็นเมนต้องบอกก่อนว่าเราจะมีเขาเรียกว่าเป็นเมนหลักในการเล่าคือจะเป็นคนที่รู้เรื่องวงนี้อยากเล่าวงนี้อ่ะฉันจัดให้เลยเป็นเมนวันนี้ไปเลยนะครับและคนที่เป็นเมนวันนี้ครับก็คือนี่ไงก้องค่ะเปิดประเดิมมาแล้วให้ก้องเล่าเรื่องเลยBack Doll ยังไงครับวันนี้วง Back Doll นะหลายคนอาจจะทราบนะว่าBack Doll คือวงอะไรมันคือไอดอลแห่งลัตติการหรือประมาณว่าไอดอลก่อนตอนกลางคืนทำไมถึงเป็นชื่อว่าไอดอลแห่งลัตติการนะน้ำตาลนะกัปตันวงนะได้ให้สัมภาษณ์กับไอดอลไลฟ์ชอบไอดอลไลฟ์ส่วนตัวด้วยเพราะว่านะครับด้วยความที่กลางคืนอ่ะมันจะมีแสงจากดาวเนาะจากดวงจันทร์มีความสวยงามไม่ได้มีแต่ความน่ากลัวอะไรแบบเนี้ยลึกลับไม่ได้ลึกลับอะไรมากมายขนาดนั้นก็เลยเอาเวลากลางคืนเนี่ยมาเป็นวงไอดอลอันนี้คือคอนเซ็ปต์ของวงนะสมาชิกวงนะครับตอนนี้นะฮะมี9คนนะมีคนgraduation ไป1คนนะครับก็คือพันสมาชิกวงนะครับมีนุ้งนิ้งพันที่แก๊สไปแล้วมีมี่หรือถ้าเป็นผมนะผมจะอ่านว่ามีมีน้ำหวานโมจิโมจิพี่ของโมบาย BNK ฟอเรกไอรีนแล้วก็ลูกปืนหัดไทยน้ำตาลกับพรินเซสเนี่ยเป็นเฟรนีนี่คือสมาชิกวงทั้งหมด9คนรวมคนที่แก๊สก็คือพันวง Back Doll นะครับเป็นวงแรกนะครับที่ทำเพลงแนว Trap Electronic Dance นะTrap Electronic Dance มันจะเหมือนออก EDM ปะใช่ประมาณนั้นประมาณนั้นนะอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนเพราะนี่มันเป็นแนวเพลงใหม่นะฮะโดยเพลงแรกนะครับเพลงที่เอามาเดบิวต์นั่นก็คือเพลง Never Going Down Never Going Down Neverไม่ going ไปดาวลงไม่ลงไป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 แต่จริงๆเนื้อหาจริงๆคือไม่ยอมแพ้ใช่ไม่ยอมแพ้ซึ่งไอเพลงแรกอ่ะเปิดมาเนี่ยก็เพลงอังกฤษทั้งดุ้นเลยนะทั้งดุ้นครับใช่ฮะภาษาอังกฤษหมดเลยซึ่งจะยากมากซึ่งเอาจริงๆอ่ะถ้าพี่อ่ะเอาฟังได้ถ้าก็อาจจะได้บ้างไม่ได้บ้างแต่จะมีคนหนึ่งที่ไม่ได้เลยซึ่งอยู่รายการข้างๆเราจะไม่พูดใช่สองต้องฟังนะพี่เปเล่นะแม่แม่เราก็ชี้นำอ่ะโปรดิวเซอร์เนี่ยมาจากเกาหลีใต้เดี๋ยวนะเสียงเนอร์ทำไมวะเสียงเนอร์เอาไปห้าสี่สามปุ๊บได้โปรดิวเซอร์จากเกาหลีใต้อย่างคุณอังอุนเป้นะหรือคุณลีโอจากใช่ครับจากNaked Team นะที่มีผลงานแนวฮิปฮอปแท็บมาก่อนส่วนเพลงที่2
เพลงนี้ผมชอบมากที่มันร้องว่า BL to the A to the C K Black Door นั่นก็คือเพลง Black Soda อีกเพลงหนึ่งนั่นก็คือเพลง Black Soda มันก็จะมีความซ่าๆอะไรแบบเนี้ยอย่ามาทำซ่านะถ้าอยากรู้จักอะไรแบบเนี้ยนี่ผมพูดเหมือนซอมต้องฟังเหมือนกันเนาะนั่นสิเอ้าทำไงได้ก็พอดแคสต์เหมือนกันอ่ะก็พูดในสไตล์แบบเดียวกันแต่นี่เป็นเรื่องของไอดอลไงคร่าวๆประวัติคร่าวๆแต่ที่จะมาเล่าวันนี้เนื่องจากว่า EP ที่แล้วเราพูดถึงไอดอลกับโควิดอันนี้ก็มีเหมือนกันใช่ๆอันนี้ก็มีเหมือนกันคือจะมีกิจกรรมนึงที่ชื่อว่าให้ลงทะเบียนให้ลงทะเบียนเนาะคุยกับเมมเบอร์1นาที2นาทีอะไรประมาณเนี้ยฟรีอืมฟรีเลยเหรอฟรีโอ้ประมาณว่าให้ลงทะเบียนคุยกับเมมเบอร์ได้2นาทีถ้าเป็นเหมือน BNK อ่ะที่แบบมีการ์ดอะไรอ่ะ Founder Memberก็จะคุยได้3นาที2นาทีเนี้ยสามารถคุยอะไรก็ได้จะมีผู้จัดการมาจับเวลาอะไรประมาณเนี้ยซึ่งผมโทรไปบ่อยมากผมลงทะเบียนบ่อยมาก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 โอ้อยากคุยอะไรมากขนาดนั้นครับ แล้ววันนั้นคุยกับใครบ้างนุ้งหนิงผมก็คุยไปแล้วก็คุยเรื่องเกี่ยวกับทำอะไรไปบ้างอะไรวะนะก็คุยทำพอดคงพอดแคสอะไรประมาณเนี้ยมีก็คุยเรื่องสารลดทุกสุขดิบอะไรแบบเนี้ยน้ำหวานก็เหมือนกันโมติก็คุยสบายดีไหมอะไรประมาณนี้สารทุกข์เหมือนกันทุกคนที่ผมคุยเนี่ยคือคุยเรื่องสารทุกข์สุขดิบหมดเลยให้กำลังใจอะไรคุยเรื่องแบบทั่วไปใช่แบบว่าถามเรื่องต่างโควิดเป็นไงเราทำอะไรอะไรอย่างนี้ซึ่งจริงมันก็เป็นจริงนะฮะเพราะว่าช่วงโควิดนี่ทุกคนลำบากหมดถูกต้องนะฮะตัวน้องไอดอลหลายคนหลายวงเหมือนกันนะไม่ใช่แค่แบ็คดอลอย่างเดียวนะหลายวงมีปัญหาเยอะเหมือนกันเขาก็อยากจะให้กำลังใจคนที่อยู่ในสภาวะโควิดอะไรประมาณเนี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยวงการบันเทิงเนี่ยหนักสุดนะฮะใช่วงการอื่นว่าหนักแล้ววงการบันเทิงหนักเหมือนกันนะฮะโดยเฉพาะไอดอลนี่ใช้เสียงเพลงนะมีปัญหาเหมือนกันนะใช่แล้วก็มีอีกกิจกรรมนึงนี่ไม่เกี่ยวกับโควิดนอกจากจะมีเชกิอะไรพวกนี้ละมันจะมีกิจกรรมนึงเราจ่ายตังค์อ่ะเพื่อเล่นเกมกับน้องเขาอ่ะอย่างเช่นเล่นเกมเศรษฐีกับโมจิเงี้ยหรือเกมโอเวอร์คุกกับน้องๆเบมเบอร์อะไรแบบเนี้ยฮะได้ๆแล้วโอเวอร์คุกเหรอโอเวอร์คุกครับโอ้โหรับรองน้องๆด่าแน่นอน ผมรู้มานะครับเกมโอเวอร์คุกนี่เป็นเกมทำอาหารนะฮะแต่ช่วยกันเป็นทีมนะฮะอารมณ์เหมือนทีมเชฟอะไรต่างๆใช่เห็นคนเคยเล่นละเห็นด่าไปนู่นด่าไปนี่เฮ้ยทำไมไม่จับวะไอ้คออยู่ไหนทำไมไม่เสิร์ฟทำไมไม่จัดด่าเสียหายกันอ่ะด่ายับเลยแล้วนี่เล่นไหมผมไม่มีตังค์ใครที่เล่นเกมโอ้โชคดีไปกับน้องๆนะช่วยคอมเมนต์หน่อยนะอยากรู้ว่าเป็นยังไงนะหรือไม่ก็อีกเกมนึงก็ฟรีไฟฟรีไฟหรือผับจีอะไรประมาณเนี้ยโอ้ถ้าฟรีไฟผับจีนี่เดี๋ยวนี้คนโอ้โหเล่นกันเต็มนะซึ่งโอ้น้องๆก็เล่นซึ่งน้องๆหลายคนก็เล่นเรียกว่าแทบทุกคนเลยดีกว่าอันนี้คือนะที่มาเล่าประสบการณ์เป็นประสบการณ์นะข้อมูลตอนนี้เนี่ยต้องบอกคุณฟังก่อนว่าข้อมูลหนุ่มวงอ่ะบางวงจะเยอะบางวงจะน้อยบางวงจะน้อยอืมเพราะวงเนี้ยเพิ่งเปิดตัวได้ไงเพิ่งเปิดตัวเมื่อ4พฤษภาคม62ได้ไงแต่เพจมันเพิ่งสร้างตอนธันวาอะไรแบบเนี้ยคือเพิ่งประมาณปีนิดๆนะเพราะฉะนั้นก็ข้อมูลน้อยแต่ว่าเราก็จะแถมเรื่องของประสบการณ์ที่ไปเจอมาอย่างวีออยไปเจอวงนี้เป็นยังไงอย่างก้องไปเจอวงนี้ก็เป็นยังไงนะทั้งเจอกันในงานหรือว่าเจอกันแบบช่วงโควิดนี่แหละเจอกันออนไลน์อย่างงี้ใช่นะแล้วก็จะแซมแล้วก็จะแถมแทรกเพิ่มเข้าไปนะไม่รายการมันจะดูเวลาน้อยไปใช่นะฮะประมาณนี้เพราะถ้าเราพูดแต่ประวัตินะ10นาทีจบนะ10นาทีจบนะฮะแล้วรายการเราเฉลี่ยปกติประมาณ20โอ้โหเลยแอร์ไทม์ยาวมากแอร์ไทม์เหลือบานเลยนะฮะเพราะฉะนั้นไม่เสียเวลาเราไปช่วงเลยเราต้องป้ายยาแล้วป้ายยาแล้วเราต้องมีป้ายยาต้องมีประจำถึงจะซีซั่น2ก็ต้องมีช่วงนี้ไปป้ายยาครับไปเข้าจิงเกิลเลยอย่างที่บอกครับว่าป้ายยาเรายังมีเหมือนเดิมแต่ว่าเราจะป้ายกันหลังจากนี้เหลือแค่เทปละ1คนเพราะว่าซีซั่นที่แล้วเนี่ยเราป้ายกันคนละคนไง
แล้วเห็นว่าโอ้โหมันจะป้ายกันเยอะไปหน่อยเดี๋ยวโอ้โหจะมึนกันซะพอดีบวกกับนะฮะอีดิเตอร์นะต้องใช้เวลาตัดต่อนานพอสมควรนะฮะต้องเข้าใจเขาด้วยนะต้องใช้เวลาตัดรูปเยอะใช่ฮะนะฮะก็เลยเหลือ1คนเพราะงั้นก็เลยลดงานแล้วกันเหลือแค่เทปละ1คนอย่างวันนี้เนี่ยก้องเป็นคนเล่าเรื่องวงแบ็คดอร์เพราะนั้นวันนี้ก้องต้องป้าย1คน1คนที่ว่าถ้าอยากจะตามวงแบ็คดอร์ต้องตามคนนี้ก่อนเลยหลายคนรู้จักโบบาย BNK เนาะเรามารู้จักพี่ของโบบายบ้างชื่อว่าโมจิครับโมจิแบ็คดอร์โมจิคนนี้เหรอโอ้โหก็หน้ากลมๆน่ารักน่ารักอะไรแบบเนี้ยชอบแก้มโอ้แต่เห็นรูปแล้วแก้มน้องน่ารักแก้มน้องดูสดใสเนี่ยใช่แก้มน้องดูสดใสนะฮะแล้วก็ที่บอกว่าเป็นพี่สาวโบบายเขาก็ก็เหมือนแหละเหมือนเลยเหมือนโมซะเยอะโมเยอะเลยเขาเรียกว่าไม่ทิ้งแถวเขาเรียกว่าไม่ทิ้งแถวและเขาเรียกว่าออกมาถอดแบบมาคล้ายกันเลยแรปของเขาอ่ะโอเคโอเคในระดับหนึ่งอ่ะจะไว้แบบผมฟังไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยผมดูลัสตอนผมไปคุยในกิจกรรมโทฟี่น้องก็เป็นพี่จะเรียกน้องทำไมวะพี่โมติอ่ะพี่โมติก็เฟรนลี่ดีอ่ะนะเฟรนลี่อะไรประมาณเนี้ยแล้วแบบน่ารักน่ารักเสียงน่ารักเสียงน่ารักจริงๆนี่เสียงอาการก็คือง่ายๆเสียงน่ารักหน้าน้องก็น่ารักนะดูเฟรนลี่นิสัยต่างๆไปติดตามเพราะฉะนั้นก็โมจิแบ็คดอร์ไปตามมาแล้วกันนะเหมือนเดิมสำหรับคนที่เราป้ายยาเดี๋ยวเราจะมีลงช่องทางไว้ให้ใน Facebook Page ของแตกลายไอดอลเหมือนเดิมนะฮะและเราก็จะให้คนนั้นแหละครับเล่าให้ฟังอีกทีนึงว่าป้ายคนนี้คืออะไรใช่ก็เหมือนที่เราโพสต์กันนี่แหละนะก็เดี๋ยวไปตามดูแล้วกันแต่ใน Facebook อาจจะอธิบายยาวกว่านี้อีกนะถ้าผมยาวกว่านี้ยาวกว่านี้เพราะว่าอันนี้คิดออกแล้วแต่คนใช่แล้วแต่คนแล้วแต่คนอ่ะโอเคนี่คือเรื่องราววงแบ็คดอลนะก็ไปตามมาแล้วกันนะใน Facebook ของ Black Dolls นะครับแล้วก็ของแต่ละคนด้วยแหละไม่ใช่แค่ของโมจิคนเดียวนะถ้าเรากดโมจิไป1คนเนี่ยเดี๋ยวก็มีคนอื่นขึ้นมาเพิ่มก็ไปกดตามๆเขาได้นะครับได้อ่ะนี่คือเรื่องราวของวงแรกนะฮะที่เรามาพูดถึงในวันนี้ก็คือ Black Dolls นะฮะเพราะนั้นชอบอย่างไรไม่ชอบอย่างไรเม้นมาบอกหน่อยเม้นมาบอกถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมบอกมาได้ได้นะฮะจะบอกผ่านเพจของแตกลายไอดอลก็ได้ใน Twitter นะก็แท็กแตกลายไอดอลมาก็ได้ได้นะฮะส่งข้อความอะไรมาได้หมดไปตามครับแล้วก็อย่าลืมว่าทุกช่องทางก็ไปฟังกันได้นะฮะทั้ง YouTube Spotify Anchor.fm นะฮะพีโลแคสต์นะฮะApple Podcast นะได้เหมือนกันหลายช่องทางครับเข้าไปกดกันเยอะๆ YouTube ก็ YouTube ชื่อช่องก็คือ Feedpod นะฮะไม่ได้มีแค่ของแต่ไลน์ไอดอลนะครับมีรายการอื่นเสริมเข้าไปด้วยนะในเกมโชว์สตอรี่เกมโชว์สตอรี่ก็ฟังย้อนหลังกันได้เนาะได้เกมโชว์สตอรี่ซ่องต้องฟังคุณฟุกกิ๊บพอดนะฮะหลายหลายรายการสิ่งที่กูชอบเยอะมากสิ่งที่กูชอบอะไรพวกเนี้ยไปฟังกันได้ไปฟังกันได้รายการในซีซั่นเก่าก็ฟังได้นะฮะนี่คือทั้งหมดของแต่ไลน์ไอดอลใน EP นี้เดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้านะครับเจอกันได้ทุกวันพฤหัสนะครับ1 ทุ่มและทุกช่องทางลงพร้อมกันเลยนะฮะติดตามให้ดีแล้วกันวันนี้เรา2คนไปก่อนนะฮะเจอกันใหม่ EP หน้านะครับกับแตกลายไอดอล2ครับสวัสดีครับสวัสดีครับแตกลายไอดอลซีซั่น2ติดตามกันได้ใหม่ในวันพฤหัสบดีหน้า1ทุ่มตรงติดตามรายการย้อนหลังทุกตอนทุกซีซั่นได้ที่ YouTube Channel FeedPodSpotify, Apple Podcast, Google Podcast, Pillowcast และ Anchor.fm Search แตกลายไอดอลและร่วมติชมรายการได้ที่ Facebook Fanpage ของ Feedpod หรือ Fanpage ของรายการ Search แตกลายไอดอล TEAKLINEIDOL
ขอขอบพระคุณที่เข้ามารับฟังรายการของเราจนจบอย่าลืมเข้ามาติดตามและติชมได้ในทุกช่องทางโซเชียลมีเดียติดต่องานและลงโฆษณาได้ทาง feedpod2019@gmail.com ท่านมาเราดีใจท่านจากไปเราก็ขอขอบพระคุณ feedpod feed happiness in your life with our podcast